เมื่อ30ปีก่อนเนี่ยประเทศของเรานะครับเริ่มมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะครับมีความซับซ้อน TVS ก็ได้ก่อตั้งบริษัทในช่วงนั้นเราเน้นธุรกิจในเรื่องของการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างช่วงต้นเราก็ทำงานลักษณะครอบครัวว่ามีคนทำมีคนคุมมีคนตรวจตอนมันเล็กๆแต่พอใหญ่มากแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำเองคุมเองตัวเองได้แล้วเพราะว่าสังคมมันจะไม่ยอมรับในอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ถูกมองว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยมีความโปร่งใสเรามีคำที่คนในบริษัทเรายึดถืออยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือเราใช้คำว่าคุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจนะครับการที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าบริษัทของเราเนี่ยมีระบบการทำงานที่โปร่งใสเชื่อถือได้พอเป็นมหาชนเนี่ยเราทำงานเราต้องมีธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสและมีระบบเพราะว่าในการเข้าตลาดเองเนี่ยเราต้องมันต้องมีคณะกรรมการต่างๆขึ้นมาเรื่องของการควบคุมภายในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีหลักเกณฑ์ต่างๆที่ต้องปฏิบัติตามทั้งหมดอย่างเข้มงวดก่อนวันที่เราเข้าตลาดเนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราแทบจะไม่มีระบบควบคุมภายในแล้วก็ไม่มีระบบจัดการภายในที่ดีเลยเมื่อเราเข้าตลาดไปแล้ว 5-6 ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีการพัฒนาไปทุกปีพอเราเข้าไปในตลาดจริงๆนะเราก็รู้ว่าเรายังไม่เก่งนะแล้วแต่เราก็ใจสู้เราก็พยายามพัฒนาทีมงานของเราจากบริษัทที่ไม่เคยได้รับรางวัลอะไรจนได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแล้วก็มีรางวัลเบสซีโอนะครับตอนนี้เราเป็นผู้นำจริงๆแล้วทั้งบริษัทก็ภูมิใจไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นผลงานของครอบครัว PPS